ย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดเรื่องราวสดใหม่จากห้องข่าวพีนิวมดดำเอาอีกแล้วนะครับหลุดเผยชื่อมาคิมถึงกับวงแตกไก่ถึงกับร้องโหเป็นประเด็นร้อนของวงการบันเทิงอีกแล้วนะครับเมื่อมดดำคชาภาเผยในรายการแฉช่อง GMM 25ขณะเป็นพิธีกรร่วมกับน็อตวรริศดีเจเช่าๆถึงข่าวอักษรย่อดาราจากสำนักข่าวหนึ่งนะครับระบุว่าน้องหน้าคมคนสวยและแฟนหนุ่มปากไม่ดีโพสต์ด่าไปทั่วโดยมีการเดากันไปกันมาว่าใครมดดำถึงกับลั่นใกล้ตัวกูหรือเปล่าก่อนจะอ่านข่าวที่ทำเอาน้องหน้าคมหน้าแห้งก็เพราะว่าฝ่ายชายเป็นคนหน้าหล่อแต่ปากไม่ดีตั้งแต่เกิดนะฮะแม้จะพยายามใช้อารมณ์น้อยลงหรือพยายามปรับภาพลักษณ์ใหม่แต่นิสัยใจร้อนก็ทำให้เสียหายเป็นข่าวมาแล้วหลายครั้งก่อนหน้านี้ก็ได้สร้างมหากาพย์ดราม่าด่าคนอายุมากกว่าจนเป็นข่าวมาแล้วนะครับทำเอาทีมงานตะโกนบอกว่าคนละช่องอันนี้ช่อง3หรือเปล่ามดดำก็พูดขึ้นมาว่าไอเอเหรอจนน็อตต้องบอกว่าไม่ใช่โว้ยก่อนทีมงานจะเขียนบอกอะไรบางอย่างซึ่งน็อตถึงกับร้องว่าเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยก็อาจเป็นไปได้ใช่ใช่ได้ยินข่าวนี้เหมือนกันโดยมดดำบอกว่าอ๋อพี่ไก่วรายุทธสนิทก่อนที่จะอ่านข่าวต่อว่าเมื่อไม่นานนี้ก็เพิ่งมีดราม่าครั้งใหม่โพสต์ด่าทั่วๆไปแต่เฉยๆว่าไม่ได้ด่าจากนั้นก็ชิงออกมาขอโทษก่อนมดดำจึงได้บอกว่าอ๋อไม่ใช่ช่องเราแล้วล่ะไกลตัวช่องเราช่างมันเถอะแต่น็อตก็เลยบอกว่าอย่างนี้ง่ายๆเลยเหรอชาวๆเลยแซวว่าโว้เพราะแกะปริศนาไม่ได้ก็ไม่เอาแล้วหรอทำเอามดดำโพร่งออกมาว่าก็แกะได้แล้วหมากคิมหรอทำมาวงแตกเลยทีเดียวก่อนที่พยายามจะหันไปถามพี่ไก่วรายุทธถึงกับร้องโหก่อนจะสายหน้าบอกของพี่ไม่มีก็ติดตามข่าวนี้เต็มๆได้นะครับในรายการแฉขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากข่าวสดฝากพีนิวส์ Facebook Page Twitter ห้องข่าวพีนิวส์ IG พีนิวส์ Station และขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับสำหรับคุณผู้ชมที่รับชมห้องข่าวพีนิวส์ทางมือถืออย่าลืมกด Subscribe ตรงนี้ด้วยนะคะ